ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกับเถาหมวกขาวนะครับเถาหมวกขาวเป็นเถาไม้เนื้อแข็งที่เราพบเห็นทั่วไปตามป่าเบญจพรรณนะครับหรือป่าดิบแล้งนะครับชื่อเรียกต่างๆก็คือเครือช้างน้ำนะเถาหมวกขาวนะหรือหมวกขาวเถาหมวกมี2ชนิดมีเถาหมวกขาวกับเถาหมวกแดงเรียกรวมๆว่าหมวกทั้งสองเวลานำไปเข้าตำรับยาเราจะใช้คู่กันทั้งสองชนิดนะครับหมวกขาวเป็นเถาไม้เลื้อยมีขนปกคลุมทุกส่วนนะครับเวลาเราเด็ดใบจะมีน้ำยางสีขาวขุ่นไหลออกมาลักษณะใบจะเป็นใบเดี่ยวออกตรงกันข้ามรูปใบเป็นลักษณะใบรีเกือบมนปลายใบเรียวแหลมเล็กน้อยขอบใบจะโค้งเรียบเห็นเส้นใบชัดเจนเนื้อใบสีเขียวเข้มลักษณะดอกของมั่วขาวจะออกเป็นช่อกระจุกที่ปลายกิ่งผลมั่วขาวจะออกเป็นผลคู่นะครับเป็นฝักคู่ผลดิบมีสีเขียวผลแก่มีสีน้ำตาลแตกออกจะมีเมล็ดภายในมั่วขาวขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดเถาจะมีรสเย็นเบื่อเนื้อเถาจะมีรสขมเบื่อเย็นสรรพคุณแก้ปวดขัดตามร่างกายใช้รักษาแผลให้หายเร็วทำให้มีลมเบ่งคลอดทำให้คลอดบุตรได้ง่ายแก้ไอแก้เสื่องซึมแก้โลหิตจางบำรุงโลหิตแก้ท้องร่วงลงแดงเถาหมวกขาวหมวกแดงจะอยู่ในตำรับยาหอมอินทรจักร1ส่วน